สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตอบได้ให้เลย by Hilux Rewardแจกอย่างเดียวครับรายการนี้ครับเราจะแจกรถกระบะสายพันธุ์ใหม่อย่าง Toyota Hilux Revo นะครับปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตให้แก่คุณผู้ชมครับรวมทั้งสิ้น3คันโดยเราแจกเดือนละ1คันในวันศุกร์สิ้นเดือนนะครับกติกาง่ายๆของเราเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้ระบบวิดีโอคอลได้นะครับก็สามารถมีสิทธิ์ร่วมสนุกรุ่นลับรถกระบะ Toyota Hilux Revo รุ่น Smart Cab 2.4 E Pre-Runner มูลค่า 765,000 บาทครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองท่านนะครับน่าจะพร้อมอยู่แล้วครับเราไปดูกันครับวันนี้ใครจะเป็นผู้เข้ารอบประจำวันครับเชิญพบทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะครับครับท่านแรกก่อนครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อแอมครับคุณแอมนะครับคุณแอมอายุเท่าไหร่ครับ22ครับ22นะครับอีกท่านนึงครับชื่อชีครับผมชื่อชีสครับผมโอเคทั้งคู่นะครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบประจำวันนี้แต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามกันผมจะมีหนึ่งภาพอยู่ในมือครับผมจะให้ทั้งสองท่านนะครับเดาว่าภาพนี้จะเป็นภาพชิ้นส่วนใดของรถยนต์ระหว่างเครื่องยนต์ครับและถ้อยเสียใครจะเป็นคนตอบครับผมตอบก่อนก็ได้ครับให้พี่แอมตอบก่อนกันเลยครับแหมเป็นผู้ชายแล้วหวานเชียโอเคถ้างั้นแอมจะเป็นคนตอบนะครับว่าชิ้นส่วนที่ผมกำลังจะเปิดนี้เป็นภาพอะไรเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์นะครับครับเครื่องยนต์ครับเพราะฉะนั้นคุณแอมจะได้เป็นคนตอบก่อนคำถามอยู่ในมือของผมแล้วนะครับทั้งสองคนปกติขับรถกันหรือเปล่าไม่ได้ขับไม่ขับครับไม่ขับทั้งคู่เลยและมีใบขับขี่กันไหมครับมีครับไม่มีครับมีกับไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอมถ้าได้รถไปต้องขับให้ชีสนั่งนะโอเคเปล่านี่เป็นโจทย์อีกหนึ่งกติกาเลยนะใบขับขี่นะครับจริงๆแล้วใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบขับขี่เนี่ยคือใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ต้องทำและต้องมีมิฉะนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522คำถามนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีถึงจะขอรับใบอนุญาตได้ครับระหว่าง15ปีบริบูรณ์หรือ18ปีคุณแอมพร้อมนะครับครับผมและคำตอบที่คุณแอมกำลังจะตอบนั่นก็คือ18ปีครับ18ปีนะครับครับผมตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ. 2522มีการกำหนดไว้ครับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนตัวจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับตอบถูกนะครับคุณแอมครับยินดีด้วยนะครับคุณเป็นผู้เข้ารอบเป็นผู้ชนะประจำวันนี้นะครับให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับตามกำหนดกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522นะครับกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ถึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ส่วนผู้ที่มีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ก็สามารถขอรับใบอนุญาตได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ลูกบาศก์เซนติเมตรครับไปทำใบขับขี่ไว้นะครับหรือถ้าไม่ทำก็ให้เขาขับให้ตามนั้นนะครับขอบคุณมากครับน้องชิสครับเดี๋ยวคราวหน้าร่วมสนุกกันใหม่นะครับส่วนคุณแอมวันศุกร์นี้เราเจอกันหวังว่าคุณจะโชคดีเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับวันนี้ขอบคุณมากทั้งคู่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ชายกันแล้วนะครับผู้ชนะประจำวันนี้นะครับอาทิตย์นี้เราได้ผู้ชาย3คนแล้วครับกติกาง่ายๆสำหรับผู้ที่อยากเข้ามาเล่นเกมกับเรานะครับสมัครเข้ามาได้เลยที่ hiluxrevogame@gmail.com นะครับและกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะครับตอบได้ให้เลย by Hilux Revo วันนี้กันกระถาวรลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับ
จะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ